ภาพพระบทโบราณอายุกว่า 1,300 ปีที่พบในพื้นที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประเมินว่าเก่าแก่และงดงามที่สุดของไทยนะครับปัจจุบันก็ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติล่าสุดคุณสมคราญเถื่อบุญได้ไปติดตามกลุ่มศิลปินจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มารวมตัวกันคัดลอกภาพพระบทโบราณก่อนที่จะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในอำเภอฮอดเพื่อให้คนในพื้นที่เองได้เห็นแล้วก็เรียนรู้ถึงสิ่งที่มีคุณค่าต่อชุมชนเหล่านี้ครับภาพพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกบนผืนผ้าหรือที่เรียกกันว่าภาพพระบทเป็นผลงานการวาดภาพของศิลปินกลุ่มป้ายสีเติมฝันปันจินตนาการที่คัดลอกจากภาพพระบทโบราณอายุกว่า 1,300 ปีที่พบในพื้นที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินอกจากนั้นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของอำเภอฮอดในอดีตสู่ปัจจุบันก็ถูกถ่ายทอดเป็นภาพจิตรกรรมลายคำขนาดความกว้างกว่า2เมตรยาว8เมตรโดยศิลปินวาดภาพกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันโดยภาพทั้งหมดจะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะวัดท่าข้ามอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้ชมรวมทั้งศึกษาความเป็นมาของเมืองฮอดในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคัดลอกงานโบราณซึ่งมีทั้งงานโบราณแล้วก็มีงานสมัยใหม่ที่ศิลปินป้ายสีทั้ง9คนเนี่ยช่วยกันสร้างสรรค์งานนี้ให้เกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งมันจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะทำให้เมืองฮอดมีแหล่งเรียนรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองการจะเป็นอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างเศรษฐกิจที่นั่นให้ดีขึ้นก็ได้แล้วที่สำคัญที่ผมนึกก็คือเด็กเยาวชนที่นั่นจะได้มีหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ได้ไว้ดูงานที่มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ของเมืองตัวเองซึ่งเกิดความภาคภูมิใจครับผมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระบุว่าภาพพระบทโบราณที่พบในพื้นที่อำเภอฮอดมีจำนวน3ผืนนับเป็นภาพพระบทเก่าแก่ที่มีความงามมากที่สุดในประเทศที่กรมศิลปากรคาดว่าสร้างขึ้นในยุคของพระนางจามเทวีผู้สร้างเมืองลำพูนซึ่งขณะนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ1ผืนและพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่2ผืนและเนื่องจากไม่สามารถนำออกมาให้ประชาชนชมได้เพราะเกรงได้รับความเสียหายการทำพระบทก็คือลักษณะเป็นการเขียนบนผืนผ้านะครับปัจจุบันก็มีการสืบสานและก็พัฒนาต่อยอดอย่างในกลุ่มของศิลปินรุ่นใหม่นะครับก็คือจะมีการเขียนก็คือนำเอาแรงบันดาลใจจากรูปแบบนะครับในการทำตุ้มพระบทแล้วก็เนื้อหาที่เป็นความร่วมสมัยนะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็มีการนำเสนอต่อสู่สาธารณชนครับคำว่าพระบทมาจากคำในภาษาบาลีแปลว่าผ้าทอหรือผืนผ้าแถบยาวที่มีการวาดภาพพระพุทธเจ้านิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมทางพุทธศาสนาใช้แทนที่พระพุทธรูปเพื่อเป็นที่เคารพบูชาและใช้สำหรับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตลอดจนคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในสมัยพุทธกาลไม่มีวัดเป็นสถานที่เผยแพร่หลักคำสอนภาพพระบทจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระสาวกได้นำม้วนใส่กระบอกไม้นำออกเดินทางไปยังที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการเล่าเรื่องราวให้แก่พุทธศาสนิกชนให้ได้ฟังและเข้าใจอย่างลึกซึ้งสมคราญเครือบุญไทย PBS รายงาน